ครับผมสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันเรื่องของขอบเขตความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นครูหรืออาจารย์ในยุคศตวรรษที่21นะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ครูหรือคนที่ทำงานทางด้านการสอนในปัจจุบันนะครับรวมทั้งอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเข้าใจก็คือตัวผู้เรียนนะครับซึ่งในบทที่แล้วนะครับในเนื้อหาก่อนหน้าเราได้พูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันใหม่นี้ในบทเรียนนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่าแล้วความรู้ที่จำเป็นนะครับสำหรับการเป็นครูมืออาชีพนะครับในยุคศตวรรษที่21นี้จะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อผู้เรียนเปลี่ยนไปนะครับเป็นเด็กเจเนอเรชันใหม่ซึ่งในยุคนี้คือเด็ก Gen Z ดังนั้นแล้วจำเป็นครับที่ผู้สอนก็จะต้องปรับกระบวนการทำงานการสอนของตัวเองด้วยที่สามารถที่จะสอดคล้องกับจริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนั้นแล้วเป็นไปได้ยากมากครับที่ผู้เรียนเขาจะติดตามการเรียนการสอนของเราอย่างตั้งใจแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เราเตรียมมาให้เขาดังนั้นแล้วมันต้องการปรับเปลี่ยนครับครับดังที่นักการศึกษาที่เคยพูดไว้ครับในประโยคที่น่าจะสนใจมากเลยครับในส่วนที่บอกว่าเทคโนโลยีไม่มีทางที่จะมาแทนที่ครูครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นเราใช้มาเป็นเครื่องมือในการทำงานการสอนครับดังนั้นแล้วเป็นไปได้ยากครับที่ตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยจะมาแทนที่หรือปฏิบัติหน้าที่ได้แทนเสมือนกับที่ครูทำงานได้แต่ทว่านะครับครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานสอนได้นั้นอาจจะเป็นครูกลุ่มที่ถูกต้องการสำหรับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21นี้แทนที่จะเป็นครูที่ไม่สามารถที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานสอนได้ซึ่งข้อความของนักการศึกษาที่ได้พูดไว้นี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูและก็อาจารย์นะครับต้องหันกลับมานั่งพิจารณาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะเป็นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่21นี้เราควรจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถดำเนินการเรียนการสอนนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได้ดีหรือไม่นะครับซึ่งในปัจจุบันครับในเรื่องของกรอบความรู้ที่จำเป็นนะครับสำหรับการเป็นครูในยุคศตวรรษที่21ที่เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะครับในเรื่องของกรอบความรู้ในการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งในศัพท์ technical term ภาษาอังกฤษนั้นเราใช้คำว่าTechnological, Pedagogical, and Content Knowledge หรือ TPAC นั่นเองนะครับซึ่งกรอบความรู้ตัวนี้นะครับเป็นกรอบความรู้ที่อธิบายถึงวัตถุดิบความรู้ที่จำเป็นสำหรับครูหรืออาจารย์ในยุคศตวรรษที่21ซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น3ส่วนนะครับความรู้ในก้อนแรกครับที่ครูผู้สอนในยุคศตวรรษที่21จำเป็นที่ต้องมีคือความรู้ในเนื้อหาซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนคณะใดก็แล้วแต่หรือเป็นคุณครูสอนวิชาไหนก็แล้วแต่ตัวครูหรือตัวผู้สอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีความรู้ในเนื้อหาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำนะครับความรู้วัตถุดิบความรู้ก้อนที่2นะครับที่จำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องมีคือความรู้ในวิธีการสอนนะครับหรือที่เราเรียกว่า pedagogical knowledge หรือ pedagogy นั่นเองซึ่งตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันครับที่ทำให้การปฏิบัติงานสอนนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ครูผู้สอนได้วางไว้และส่วนความรู้อีกก้อนนึงครับที่จำเป็นที่จะต้องมีเช่นเดียวกันนะครับก็คือความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งครูผู้สอนจำเป็นที่ต้องรู้ครับว่าเครื่องมือเทคโนโลยีไหนที่จะสามารถใช้มาเอื้ออำนวยหรือส่งเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เราจะสอนและในวิธีการที่เราจะสอนได้ดังนั้นอยากจะเชิญครับสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในบทเรียนนี้ว่าถ้าตอนนี้เรากำหนดว่าเราเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราเป็นจุดหนึ่งตอนนี้ความรู้ในเรื่องของการสอนของท่านนี้อยู่ตรงส่วนไหนของไดอะแกรม3วงที่นำเสนออยู่บนหน้าจออยู่ตอนนี้ซึ่งเป้าหมายของเราในการที่จะเป็นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่21นี้ได้นั้นครับเป้าหมายของเราคือตรงพื้นที่ส่วนกลางก็คือการที่ครูผู้สอนรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการสอนเนื้อหาไหนได้อย่างสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมรวมทั้งรู้ว่าวิธีการสอนไหนจะสามารถใช้เทคโนโลยีนั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหานั้นได้ซึ่งทั้ง3ก้อนใหญ่ซึ่งจะประกอบไปด้วย7ส่วนองค์ประกอบย่อยนี้เป็นขอบเขตความรู้ที่จำเป็นครับสำหรับครูในยุคศตวรรษที่21นะครับจริงๆแล้วหากเราพิจารณาเปรียบเทียบว่าครูผู้สอนทำงานเป็นเสมือนกับอาชีพอะไรในสังคมที่ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจได้ง่าย
ผมว่าอาชีพของพวกเราของครูบาอาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษานั้นเปรียบเสมือนเชฟครับเปรียบเสมือนผู้ทำอาหารซึ่งวัตถุดิบในการทำอาหารของเราจะแตกต่างจากเชฟที่ทำอาหารในปัจจุบันเรามีวัตถุดิบอยู่3ส่วนครับได้แก่เนื้อหา C คือคอนเทนต์แล้วก็วัตถุดิบอันที่2คือ P คือ pedagogy วิธีการสอนครับแล้วก็วัตถุดิบส่วนใหญ่เลยนะครับก้อนใหญ่เลยที่ปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันนี้ก็คือตัววัตถุดิบที่เป็นเทคโนโลยีในฐานะที่เราเป็นผู้ปรุงอาหารหรือเป็นกุ๊กเป็นเชฟเนี่ยนะครับเราจะปรุงอาหารในแต่ละเนื้อหาอย่างไรดีครับที่จะทำให้ผู้เรียนเขาสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเสพอาหารที่ท่านอาจารย์หรือครูได้ทำในการปรุงในแต่ละครั้งเนี่ยเขากินแล้วได้เป็นอาหารจานอร่อยกินแล้วได้เป็นอาหารจานที่ผู้เรียนอยากจะกินซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็กินแล้วมีความหมายกับการเรียนรู้ในชีวิตของตัวเองอันนี้แหละครับคือบทบาทของเราที่เราจำเป็นที่ต้องรู้ว่าเราจะคุกของ3ส่วนนี้เข้าหากันด้วยสัดส่วนหรือปริมาณเท่าไหร่ดีนะครับผมมีตัวอย่างครับที่เคยทำในกรณีที่ในฝั่งของตัวอย่างเช่นในวิชาชีพที่สอนครูวิทยาศาสตร์จำเป็นครับที่ครูวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง CK และจำเป็นครับที่ครูวิทยาศาสตร์จำเป็นที่ต้องมีความรู้ในวิธีการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรที่จะสามารถส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ในรูปที่น่าสนใจมีความเรียนรู้ได้แบบท้าทายต่อการเรียนรู้ของเรียนมากขึ้นรวมทั้งจะทำให้เนื้อหาอยู่ในรูปที่เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นอย่างไรถ้าหากคนเป็นครูวิทยาศาสตร์นี่กรณีตัวอย่างนะครับสามารถผสมผสาน3ส่วนนี้เข้าหากันได้แล้วอาหารอันโอชาจานนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มากินจานอาหารที่ท่านอาจารย์ปรุงนี้จานนี้จะเป็นจานที่อร่อยและเขาจะกินโดยที่เขาอยากจะรู้ว่าเมื่อลิ้มรสแล้วเขาสามารถอร่อยได้เอาไปใช้ได้ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาชีพก็สามารถใช้หลักการเดียวกันครับในกรอบความรู้ของ TPACหรือในภาษาไทยที่เราใช้คำว่าความรู้ในการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นวัตถุดิบความรู้ที่จำเป็นเหลือเกินครับสำหรับครูในยุคศตวรรษที่21นี้ครับ